ดานสร้างละหน้าที่ก็คือหน้าที่ละเราตีสี่แล้วเอ้ยไอ้น้องบ้านนี้ยังไม่หลับไม่นอนเหนือเราเนี่ยโอ้ท่านผู้ชมที่เคารพครับถ้าอยากรู้เรื่องความรักเกี่ยวกับชุมชนแห่งนี้แล้วก็ต้องถามผมครับผมเป็นยามกะกลางคืนครับเนี่ยไอ้หนุ่มคนนี้ที่มันมานั่งโศกเศร้าเงี้ยเพราะมันติดทหารไป3เดือนมันไม่ได้เจอกับแฟนมันเลยนะครับน่าสงสารแต่เมื่อวันก่อนเนี่ยมันเห็นแฟนมันนั่งกอดกับผู้ชายอยู่ตรงนู้นเลยเฮ้ยที่มันมานั่งอยู่ตรงเนี้ยมันไม่ได้มานั่งติงตองนะมันมานั่ง thinking of you กี่ยูกี่ยูไปแล้วเดี๋ยวมันเตะเอาเจอกันกับฉันคิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอเหงาใจคิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอไม่มีใครให้ทะเลาะไปไหนก็ไม่มีไหลให้กอดแล้วเธอคิดถึงใครส่งเสียงดังเธอโดดมานั่งตักฉันก็ทุเรศตัวเองเหมือนกันที่ปลอบไปคำไปฉันรู้ว่าฉันไม่เอาไหนเลยไม่อบอุ่นได้อย่างนั้นฟ้าร้องครั้งนี้ไม่เจอหน้ากันแล้วเธอคิดถึงใครรอบหนึ่งก็ทำได้ดีขึ้นนะครับเรื่องที่เมื่ออาทิตย์ที่แล้วที่เรื่องของพลังของเราเรื่องแรงไม่ค่อยมี
คราวนี้ก็มีแรงนะครับแต่ว่าเรื่องความเพี้ยนยังเหมือนเดิมแต่ว่าดีขึ้นครับดีขึ้นเพี้ยนน้อยลงแต่ว่าพี่อยากจะเพิ่มเติมให้นิดนึงคือร้องเพลงเนี่ยมันจะมีหนักมีเบามีสั้นมียาวรู้สึกว่าท่อน A เนี่ยคชาจะร้องเนี่ยไม่มีสั้นมันจะยาวมันเลยฟังดูคำแต่ละคำเนี่ยมันต่อเนื่องกันมันย้อยไปนิดนึงนะครับถึงแม้ว่าเพลงมันจะเกี่ยวกับอ้อยส้อยก็ตามแต่เราร้องให้กระชับได้ ถือว่าทำได้ดีครับก็ให้กำลังใจสู้ต่อไปไก่ครับครับคชาครับวันนี้คชาเสียงแข็งแรงนะเสียงแข็งแรงในเรื่องของความแข็งแรงของเสียงพี่ชอบที่มันแข็งแรงขึ้นนะครับแต่ว่าพี่ว่าวันนี้ทำได้ไม่ค่อยดีมันไม่ใช่วันของคชาเท่าไหร่นะครับสิ่งที่เป็นข้อผิดพลาดที่อยากให้ปรับปรุงก็คือว่าเมื่อเจอโจทย์เพลงร็อกทีไรคชาจะแปลงร่างเป็นคนร็อกขึ้นมาโดยกระทันหันซึ่งพี่ว่ามันเสียไปหลายอย่างคือทั้งไดนามิกของลูกคอต่างๆการร้องที่เพราะเนี่ยมันขาดไปเพราะฉะนั้นมันต้องผสมผสานกันให้ดีนะครับจุดนี้แล้วก็วันนี้สายตาไม่นิ่งไม่ค่อยมีโฟกัสเลยนะครับค่อนข้างจะมีความกังวลอะไรบางอย่างร้องเสร็จท่อนสูงปั๊บเหมือนกับแบบโล่งอกดีใจนะมันไม่ค่อยมีความอินกับเพลงเท่าไหร่แล้วก็อย่าลืมสำคัญที่สุดก็คือว่า เสียงของตัวเองเนี่ยมันต้องพยายามคีปไว้นะครับในเรื่องของความเป็นตัวของตัวเองนะครับพยายามหาจุดดีของตัวเองแล้วก็จำแล้วก็นำเสนอในสอดแทรกอยู่ในเพลงทุกๆเพลงนะครับโชคดีครับขอบคุณครับคุณปังครับสวัสดีครับคชาครับสวัสดีครับวันนี้เนี่ยนะคชาถ่ายทอดอารมณ์ได้ดีมากพี่เชื่อว่าหลายคนในที่นี้เนี่ยนะครับเชื่อจริงๆว่าเรากำลังคิดถึงใครจริงๆสักหนึ่งคนนะครับเชื่อแม้กระทั่งว่าเราคิดถึงจนร้องเพี้ยนออกมาเลยนะครับบางทีก็จังหวะไม่ค่อยตรงด้วยนั่นอาจจะเป็นเพราะความคิดถึงจริงๆนะครับอย่างที่พี่บอกว่าเวลาเราร้องคมๆเนี่ยเวลาเราร้องเพี้ยนมันก็จะได้ยินชัดขึ้นมากนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับพี่จะบอกว่าพี่เพิ่งเจอน้องยูกิเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านนี้มาเองนะครับน้องเขาน่ารักดีนะครับทุกอย่างเรียบร้อยสบายดีสวยน่ารักเหมือนเดิมฝากความคิดถึงมาให้ด้วยครับขอให้โชคดีครับคชาดีสามครับ